แต่ว่าในที่สุดนะคะก็ตามหาร้านอร่อยที่พัทยาเจอแล้วที่อยากจะ invite ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแห่งการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะเป็นพัทยารอบที่เท่าไหร่ของพวกเราพี่ต่อค่ะ5-10รอบที่เยอะมากมีลูกเพจท่านหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะมีร้านแล้วก็แนะนำมาค่อยๆแนะนำมาทีร้าน2ร้านแล้วบิ๊มก็ถามเลยว่าแบบหวานไหมเพราะเคยมาแล้วคือต้องเล่าก่อนว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่อาหารเขาตัวจริตด้วยตัวจริตอาหารด้วยจริตพื้นที่มันต้องติดหวานแล้วบิ๊มก็กินหวานไม่ได้แล้วบางอันมันไม่ใช่แค่ติดหวานเค็มตามทั้งโหลฉันไปอย่างนี้ออกมาก็เลยแบบกินยากมากแต่ว่าพอคนนี้แนะนำจึงก็จะถามก่อนว่าแบบหวานเลเวลไหนคะหวานมากไหมคะเขาก็จะแบบเอ้ยอันนี้ไม่หวานจริงๆอยากให้ได้มาลองแล้วฉันก็เก็บสะสมร้านจากคุณเขาให้ค่ะประมาณ 3-4 ร้านฉันก็เลยอ่ะพี่ต่อพัทยารอบสุดท้ายแล้วต้องปิดจ็อบกันแล้วแหละเพราะว่าต้องได้คลิปพัทยาสักคลิปในช่องอยากมีเขาพัทยาและวันนี้ก็มาดูกันนะว่าจะได้ปิดคลิปหรือว่าปิดกล้องไปเลยไม่ถ่ายเรามาดูกันนะคะแต่ร้านแรกที่เราจะไปเป็นร้านประจำของที่บ้านซึ่งเป็นร้านที่อาหารทะเลสดมากๆๆๆแต่วิธีการปรุงเขาอ่ะจะไม่ค่อยนัวฉันว่าเขาใส่ผงนัวน้อยแต่ตอนนี้ค่ะต้องไปตั้งใจขับรถก่อนแล้วค่ะเพราะว่าฝนเริ่มตกหนักมากตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะร้านปังเกซีฟู้ดค่ะทุกคนค่ะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะรับประกันความสดจ้าร้านนี้นะคะคนเน้นที่ว่าอาหารทะเลเขาจะสดค่ะแต่อย่างที่เล่าไปถ้าเกิดใครชอบสายแบบปรุงนัวๆจะไม่ถูกใจฉันแนะนำให้เธอสั่งเมนูที่แบบไม่ต้องปรุงมากนักเน้นรสชาติเน้นแบบเน้นคุณภาพของอาหารทะเลสั่งอะไรมานิดหน่อยนะเพราะว่าจะไปหลายๆสั่งไปประมาณ4เมนูจริงอยากสั่งเพิ่มจริงอยากกินปลานึ่งแต่ว่าก็ไม่ไหวก็เท่าที่ได้นะคะทุกคนคะแล้วใครมากินเมนูไหนเพิ่มก็ค่อยคอมเมนต์บอกด้านล่างเนาะเผื่อแบบคนอื่นจะได้ไปกินตามไงตอนนี้รอดูจ้าสิ่งแรกที่มาค่ะคือหอยนางรมค่ะทุกคนของกินแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแอปเปอไทเซอร์แต่อันนี้จะไม่ใช่ตะกรมกามขาวนะตะกรมกามขาวตัวมันจะใหญ่อันนี้จะแบบเป็นตัวแบบเล็กๆหน่อยแต่ก็ดูอ้วนดีขอลองค่ะว่าสดไหมกินแล้วค่ะสดจริงไม่ต่ออร่อยคือตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ารู้สึกว่าตุ้มๆของมันอะคือความหวานเนี่ยข้างในตุ้มเลยอร่อยค่ะแล้วก็ไม่คาวเลยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่นะคะขอชิมแยกให้ดูเขาจะออกเป็นเปรี้ยวเค็มไม่หวานเลยเธอฉันก็เลยถูกจริตแล้วเขาก็ตำกระเทียมตำพริกนี่มันจะมีกลิ่นหอมเครื่องแหละอร่อยฟิลลิ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดที่บ้านแต่ถ้าเกิดใครจะกินหวานหน่อยก็ตบนี่เข้าไปในพริกเผามันก็จะเป็นรสหวานที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ราดหอมเจียวเยอะค่ะอร่อยมากกินต่อต่อมาค่ะปูม้าแก้ผ้าก็คือปูม้าแกะนั่นแหละค่ะทุกคนจะเสียค่าแกะ100ถ้าเกิดใครอยากแกะเองก็บอกเขาว่าแกะเองค่ะก็จะไม่เสีย100ค่ะปูม้าร้านนี้ดันบอกได้เลยว่าเด็ดจริงเพราะเขาสดมากฉันชอบมากแล้วก็ชอบที่จะได้กินก้านเล่นๆจริงๆมันก็แกะเก่งแต่ว่าก็ขี้เกียจไงเนื้อปูจะมีความหวานๆเค็มๆนิดนึงแต่ปูที่นี่ก็จะแบบไม่ใช่ไซส์ปูตัวใหญ่มากเป็นปูไซส์กลางๆถามว่าสดไหมสดจริงจ้าให้มันเหนียวนุ่มอ่ะไม่ใช่เนื้อแบบฟิบๆเลยอ่ะคือชอบมากดูกันเชียมสิเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมก็แบบไม่จิ้มอะไรเลยคือเนื้อหวานมากจริงๆสดแบบให้มากินแล้วไม่สดนี่คือตีได้สดจริงมากินแล้วก็คือเนื้อสดมากค่ะอร่อยมากจิ้มซีฟู้ดหน่อยเนื้อปูหวานจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆเค็มนิดหนึ่งอร่อยมากหอมพริกค่ะแต่ใดคือเนื้อปูเขาเป็นริมจริงๆอ่ะต่อไปค่ะกระดองค่ะเห็นไหมไซส์ปูมันจะเห็นชัดว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่หรอกแต่ว่าสดไหมสดจริงจ้าแล้วก็ชอบกินมันขอบค่ะจริงๆแล้วไม่ชอบกินปูไข่ชอบกินปูมันมันปูก็หอมค่ะอร่อยค่ะวิธีการกินนะคะตรงนี้ตรงผ้าที่แก้แล้วคนมันมีช่องอยู่ก็แค่เด็ดทีละช่องกินทุกคนมันไม่ลำบากขนาดนั้นเออพี่ต่อไม่ค่อยยอมแกะกุ้งแกะปูอร่อยต่อพี่ต่อลองหวานเจ็บ
คือเราอ่ะไม่ใช่สายกินปูแบบเหมือนพี่บิ๊มแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้หวานมากนะมันแบบหวานกินกัดเนื้อคือหวานเลยทุกอันแล้วมันก็เป็นแบบเส้นๆๆๆๆแล้วมันก็แบบเต็มคำอร่อยแต่เราว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยจริงมันไม่หวานมันเปรี้ยวเค็มกำลังดีตัดรสทุกอย่างแบบสมบูรณ์ต่อที่แกงส้มไข่ปลาริวกิวกับข้าวแต่ว่าไข่ปลาที่นี่ก็จะไม่ได้แบบตุ้มตามอ่ะนึกออกไหมเขาก็เป็นเม็ดเล็กๆ ๆแต่ว่าเขาทำได้ดีชิมให้ดูพี่ต้องเธอต้องรักเขาอย่างมะตูมอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่มันคือเยลลี่ทุกคนนึกออกไหมมันมีความแบบดุนๆอยู่ในปากอร่อยมากเขาต้องเพลย์มากแม่ฟองตัวเล็กแต่ว่าฉันให้ผ่านมากเพราะว่ากินหลายๆฟองได้ไงก็ตุ้ยเต็มปากตัวแกงส้มเป็นแบบเค็มแล้วก็หวานอ่อนๆพอดีมากเผ็ดพอดีไข่ปลาคือที่สุดยอมต่อมายอดมะพร้าวเขาค่ะยอดมะพร้าวกรอบมากหวานมากคือมันสดมากแหละมันคือหวานแบบหวานที่สำคัญข้าวเขาคือข้าวดีข้าวเขาไม่แห้งเลยแล้วนุ่มกินกับแกงคือแบบเอาไปสักกะโหลกมากจริงฉันควรจะมาถ่ายมันไม่นานแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยไม่อยากมาถ่ายอยากหาร้านใหม่ๆก็จะไหมก็ไปเปิดแบบไปตอบมา5รอบก็ไม่มาหาร้านนี้สักทีเนี่ยคิดถูกที่กลับมาเลยมากจริงฉันจะฟ้องทุกคนเธอฉันกำลังจะหวังฉันกินปูไปต่อควันไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันหมดหม้อทุกคนดูก็นั่งแคร์ปูอยู่เราก็คิดว่าเอ้ยนางคงอิ่มแล้วไม่กินอะไรแล้วเปล่าอะไรก็เลยแบบเสียดายของไงเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่กินเลยพี่ต่อนี่พี่ต่อกินน้อยเลยอ่ะก็เลยช่วยกินให้หมดไปซะเราผิดอะไรคะคุณผู้ชมไข่ปลาเดียวกิวตอนนี้ที่นี่ได้ที่1แล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังเป็นแบบกับข้าวบ้านตายายอาทิตย์นี้คือทุกคนคิดถึงเขาเรียกอะไรอะไข่มุกป๊อปป้าแต่ว่าเนื้อข้างในมันแบบหยุ่นอะยางมะตูมใช่ปะบางที่มันจะเป็นแค่บางเม็ดบางเม็ดแข็งบางเม็ดแบบเหลวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือทุกเม็ดเป็นเหมือนกันค่ะคุณภาพดีมากทำยังไงเอ่ยอร่อยมาไหนไม่รู้แต่ว่าควานหมดหม้อเลยค่ะต่อมาหมึกกระเทียมค่ะชอบชิ้นนี้มากชิ้นหางคือที่ดีมันจะกรุบค่ะแต่ถ้าใครชอบไข่ก็ต้องชิ้นตรงกลางปูแล้วถูกต้องแล้วแต่เราชอบกินหางกินแล้วนะเรารู้สึกว่าหมึกกระเทียมที่นี่นัวเขาจะเป็นหมึกชุบแป้งน้อยๆมากๆแป้งบางๆที่ขอบแล้วก็แบบคลุกกับเครื่องรสชาติเครื่องจะเป็นเข้มหวานนัวๆแล้วก็หอมกระเทียมค่ะแต่ใดคือรสชาติคิดว่าถูกปากทุกคนแหละรสชาติเป็นรสแบบมหานิยมแต่ประเด็นคือหมึกข้างในเว้ยพอกัดอะเนื้อหมึกมีความกรุบเลยคือรู้แล้วหมึกสดมากจนแบบเริ่มเสียดายที่สั่งกระเทียมน่าจะสั่งอย่างอื่นเพราะว่าเนื้อหมึกมันสดแบบน่าเอามาทำนึ่งมะนาวมากสดแบบไม่ไหวอยากกินอะแต่ตอนนี้ต้องตัดทุกอย่างมาโตก่อนแล้วค่อยถ้าหมดจะสั่งเพิ่มแต่ถ้าไม่หมดก็ต้องรอรอบหน้าค่อยมากินใหม่นะแต่รับประกันความหมึกอร่อยหมึกกรอบเมื่อกี้คือตกใจแล้วว่ากรอบจังแต่ตอนนี้ฉันก็แลบอีกแล้วขอขอบคุณด้วยค่ะทุกคนอร่อยค่ะมาเดี๋ยวนี้เป็นร้านที่เราเปิดร้านได้ดีมากเพราะชลบุรีเราคือยอมแพ้ไปหลายรอบมากกับพี่บิ๊มไม่ยอมแพ้แต่เรายอมแพ้ มากินกันค่ะถ้าใครกินไม่ติดหวานแนะนำร้านดีจริงๆคือมาชลบุรีอ่ะคนกินติดหวานใจซัพเปอร์แหละมันมีชั้นก็แนะนำตังเก้ค่ะติดหวานน้อยมาก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 แต่ถ้าใครติดหวานก็ร้านอื่นได้ร้านอร่อยมากมายค่ะและตอนนี้ค่ะตังเกได้หมดลงไปค่ะทุกคนตอนแรกก็แบบเราหรืออยู่บอกว่าแบบอยากกินปลาหมึกอีอยากกินที่มันไม่มีแป้งเคลือบแบบเป็นปลาหมึกจริงๆอยากกินที่มันสัมผัสถึงเนื้อก็แต่ทุกคนก็บอกห้ามปรางบอกว่าวันนี้อีกหลายร้านค่ะยังไงก็ค่าใครมากินตามกินเผื่อหนูด้วยแล้วแท็กมาให้ดูด้วยนะคะว่าอร่อยจริงไหมอยากลองกินค่ะแต่ตอนนี้ไปต่อกันเลยค่ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานค่ะเป็นจริตบุ๋มบิ่มไปค่ะไปกินน้ำหวานกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราถึงร้านถัดไปแล้วชื่อว่า Stir It Houseเป็นร้านน้ำที่ตั้งใจมาตบน้ำหวานสักแก้วก่อนไปกินข้าวร้านถัดไปค่ะขอเข้าไปดูกันหน่อยว่าข้างในมีน้ำมีขนมอะไรให้เรากินเล่นๆแต่ว่าเขาอยู่ในเวิร์กที่ดีมากเลยมีความเจริญกรุงมาพี่ต่อเออเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในย่านที่ดีเข้าไปน้ำที่อยากลองก็คือชากุหลาบค่ะซึ่งเขาให้เลือกไซรัปเป็นพีชไม่ก็ไลชีเราก็เลยเลือกไลชีคิดเหมือนกันว่าโรสต้องเข้ากับลินจีมากกว่าพีชจะแบบไม่แน่ใจมาโรสก่อนไม่หวานมากชากุหลาบก็หอมดีแล้วก็มีความซ่าๆเนาะแล้วก็แบบเย็นๆแล้วก็ลินจีเข้ากุหลาบมากจริงๆค่ะดีเลย
รู้สึกว่าแบบหวานน้อยดีแล้วก็สดชื่นมากๆหอมทุกอย่างอร่อยเป็นน้ำอร่อยที่ชอบค่ะสเตย์เฮาส์ได้ใช้ได้ชอบความหวานน้อยดีร้านน่ารักมากเลยค่ะร้านมีความแบบจิ้มลิ้มถ่ายรูปน่ารักชิคๆตอนนี้เราก็แกร็บอีกแก้วหนึ่งเพราะชอบกุหลาบก็เลยสั่งเป็นแบบผสมตัวพีชมาอีกตัวหนึ่งขอเพลงได้ค่ะคือก็เข้านะตัวกุหลาบอร่อยเลยมีความกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นพีชผสมกันกำลังดีมากคือมันไม่ได้ตะโกนทั้งคู่หรอกเหมือนว่ามันกำลังดีอะเย็นๆอะเราว่าเย็นๆซ่าๆแล้วหวานน้อยคือดีมากจริงๆกินได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ค่ะพอกินความซ่าๆแล้วก็พร้อมจะไปกินร้านต่อไปแล้วค่ะ Let's go พี่ต่อและร้านต่อไปค่ะเมื่อกี้กินน้ำแล้วเนาะร้านนี้จะมาขอกินครัวซองยังไม่จบครัวซองจริงๆก็จบแล้วแต่ว่าพอผ่านแล้วเห็นร้านนี้ครัวซองดูจะดีก็เลยขอแวะแกร็บสักหนึ่งค่ะไปสั่งครัวซองกันพี่ต่อเพลนเท่านั้นค่ะรู้ไหมร้านนี้เลือกจากหน้าตาครัวซองเห็นแล้วรู้เลยว่าแบบเนยดีแน่นอนแล้วก็ถ่ายไทยด้วยจีเขาปรากฏเรื่องมันล่างๆก็เห็นแล้วเขาบอกเขาใช้ AOP ก็จะถูกต้องเพราะหน้าตามันจะมีความแบบมันจะไม่เหมือนครัวซองทั่วไปก็เลยเลือกมาค่ะแล้วกลิ่นช่ายกลิ่นหอมเลยให้ดูเลเยอร์ตัวข้างในจะไม่สวยถ้าเราไม่แช่แข็งแล้วตัดค่ะทุกคนค่ะนี่รสชาติจะเจ้มจนเนยร้านนี้แล้วว่าเนยฉ่ำกลางๆแต่ว่าเนยรู้เลยว่าใช้ของดีเพราะว่ากลิ่นมันอะกลิ่นมันจะอินเทนส์มีความเข้มข้นแล้วกลิ่นมีความแบบพูดยังไงมันเปรี้ยวๆหน่อยๆกลิ่นนะส่วนเนื้อก็มันกลางๆกรอบข้างนอกนุ่มข้างในทำว่าดีไม่โอเวอร์พูฟด้วยอร่อยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินครัวซองเลยวิธีการกินให้อร่อยเราชอบกินแบบเคี้ยวใช่ป่ะเราเคี้ยวไปเรื่อยๆกลิ่นค่อยๆฟุ้งๆขึ้นมาหอมดีมันด้วยรู้สึกว่าอร่อยแบบประมาณร้านอร่อยในกรุงเทพได้เลยรสชาติจะเป็นหวานอมเค็มนอนอยู่แล้วกินเล่นๆได้เลยอร่อยมากนั่นแหละค่ะตามนั้นครัวซองอร่อยมากค่ะแต่ตอนนี้ค่ะครัวซองเสร็จปั๊บเราไม่กินอะไรกินข้าวกินน้ำกินครัวซองต่อไปกลับไปกินข้าวกับเรากันนะทุกคน Let's go มีร้านข้าวแล้วหนูที่อยากกินมากข้าวผัดดอกเกลือหรือเปล่าชื่อนี้ได้เปล่าจะไปกินแล้วค่ะ Let's go ไปต่อไปกันต่อค่ะเมื่อกี้ดูเมนูมีความตื่นตาตื่นใจค่ะสั่งไม่หยุดแล้วทุกคนก็จะแบบระวังนะกลัวฟู้ดเวสต์ไงก็เลยแบบสั่งประมาณ5เมนูแต่ว่าเมนูคือแบบอึอ้าอยู่อ่ะแบบมีความอยากสั่งตัวนั้นตัวนี้ก็อยากสั่งอะไรเงี้ยเมนูดูน่าสนใจมากๆใช่แล้วชื่อเขาอะอย่างเมนูคู่รักอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นแบบแกงกะทิหอยคู่กับปลาทูหอมอะไรเงี้ยคือก็มีการจับคู่ให้ด้วยก็เลยสั่งคู่รักมา1นอกจากนั้นก็จะมีแบบมีเมนูจังโก้มีเมนูแบบมีเคยรักหมูอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเคยรักหมูถ้าเกิดให้คิดเองก็จะเป็นเคยผัดกับหมูใช่มั้ยเขาบอกใช่ก็ใช่คือมันมีความแบบครีเอทีฟในชื่อเมนูค่ะก็เลยชอบแนะนำก่อนว่าร้านนี้เนี่ยคือร้านครัววันศุกร์นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นร้านอาหารที่มีความอาหารไทยและแต่ว่าจะแตกต่างกับร้านแรกที่เราพาไปตังเกเนี่ยตังเกจะมีความเป็นอาหารทะเลเนาะพอกินอาหารทะเลเสร็จแล้วก็อยากจะกินร้านที่แบบคุกกิ้งที่มันดูไทยๆบ้างก็เลยเลือกร้านนี้ค่ะไม่โดนชื่อร้านครัววันศุกร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอดูซึ่งจริงๆร้านนี้เนี่ยเขาดังเรื่องปลาพื้นบ้านด้วยแต่เราก็ไม่ได้สั่งเพราะว่าเราเทใจให้เมนูอื่นไปเยอะแล้วถ้าใครมาลองสั่งปลาพื้นบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาบอกกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้รอดูเมนูบิ๊มแล้วกันเล็กถูกให้จานกับข้าวจานถูกต้องจานดูแบบใส่จานนี้จะอร่อยฉันคิดเองทั้งนั้นอยากกินสิ่งนี้มากเขาเรียกว่าข้าวคั่วดอกเกลือใช่ไหมดอกเกลือก็คือต้องเป็นเค็มหวานนอนก็เลยแบบคิดว่าต้องอร่อยมากชิมแล้วนะเซ่ดูมีความวิบวับด้วยนะเขาคั่วมาแหละชิมก็ดีมันแล้วก็เค็มนั่นแหละเค็มอ่อนอร่อยแล้วแบบเพราะมันเป็นดอกมันจะแบบมีความแบบไม่ได้เค็มเท่ากันทั้งหมดก็จะจุดนี้เค็มจุดนั้นไม่เค็มปั๊บขึ้นมาก็เลยรู้ว่าเอ้ถูกจริตชอบค่ะชอบสิ่งนี้ดีจริงแล้วเม็ดข้าวผักคั่วมันก็จะมันน้อยๆอย่างเงี้ยเข้าไปเข้ามาคืออร่อยมากหอมไปนิดนึงด้วยต่อมาใครอยากกินข้าวราดกับตัวแกงไก่ลูกกล้วยแกงไก่ลูกกล้วยคือเป็นไก่กับเป็นกล้วยค่ะของเขาเป็นไก่บ้านนะทุกคนไก่ดีมากมากมากพอเป็นไก่บ้านปั๊บเนื้อมันเด้งอ่ะรสชาติแกงคือหอมเครื่องแกงต่ำหอมมากๆเผ็ดเค็มกล้วยคือไม่ค่อยมีรสชาติสำหรับบิ๊มกล้วยแค่มัน
แค่นั้นเลยแต่เนี่ยคือเขาใส่ผักหรือว่าใส่กระชายใส่แต่มันก็หอมแบบหอมค่ะทุกคนตะไคร้ก็หอมรู้สึกเอ้ยอร่อยจังเลยแล้วเผ็ดแบบเผ็ดอย่างเงี้ยต้องราดข้าวเพราะว่าฉันว่าซดก็คือโหดไปหน่อยสำหรับบุ๋มบิ๋มเองแต่ชอบความเครื่องเยอะของน้ำแกงค่ะว่ามันแบบมันหอมทุกอนูจริงๆอ่ะอร่อยคิดว่าแม่ชอบฉันจะกินหนังไก่ส่วนตัวเลือกคอมบิเนชันนี่อาจจะเค็มไปหน่อยต้องการอะไรที่อมหวานน้อยๆมันตัดก็เลยคิดว่าแกงคั่วหอยน่าจะเข้ากว่ามาคู่รักค่ะมาแกงคั่วหอยกินหอยเล่นๆก่อนหนึ่งครับว้าวอันนี้อาหารไม่หวานเลยว่ะหนึ่งหอยแดงมากสองกะทิเข้มข้นมากกะทิแบบมันแล้วก็แกงคั่วนั้นมันจะมีความต้องอมหวานนิดนึงอะแต่นี่เขาหวานอ่อนมากๆไม่ได้เค็มหรือว่าหวานใดอันใดอันหนึ่งโดดแต่ว่ามันขอกินกับข้าวค่ะแกงมันมากดับเผ็ดได้ดีมากเลยแล้วก็หอมพวกผักใบที่เขาให้มาพอดีแบบในแกงมันจะใส่พวกชะอมใส่ผักใช่ป่ะก็หอมเครื่องตรงนั้นดีค่ะด้วยความที่แกงคั่วเนาะรสชาติมันไม่ได้จัดจะกินคู่กับคู่รักของเขาค่ะปลาทูหอมชอบกินปลาทูหอมเหมือนกันมาเรียนรู้การแกะปลาทูค่ะ How to แกะปลาทูปลาทูนะคะจะมีก้างตรงนี้ค่ะตรงกลางปุ๊บจะตรงขอบค่ะทุกคนคะตรงนี้ใช่ไหมสันหลังมันจะมีก้างใช่ไหมแซะก่อนจะถึงสันหลังมันแล้วก็แซะก่อนถึงก้นมันข้างหลังนะมันจะมีเส้นเหมือนกันแล้วก็พยายามเปิดอย่างนี้ขึ้นให้กระดูกกลางมันขึ้นมาพร้อมกันอีกตรงนึงกระดูกจะอยู่ตรงนี้ค่ะบางทีมันก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะตรงเนี้ยได้บางเส้นก็ไปแคะออกเองนะทุกคนนี่เปิดปุ๊บเห็นป่ะก็เอาก้างกลางออกปลาทูแกะไม่ยากพิมพ์ว่าที่แกะยากคือปลาตะเพียนยอมขอลาขอชิมปลาทูหอมเล่มๆก่อนค่ะมันหอมเพราะอะไรก็ปลาทูมีรสชาติเค็มๆทำกินปลาทูนะเขาใช้ปลาทูตัวใหญ่เนาะเนื้อก็แน่นๆอะไรดีเข้าใจแล้วเพราะปลาทูมันเค็มนิดนึงก็เลยต้องกินคั่วกับแกงคั่วที่มันไม่มีรสชาติเค็มค่ะเขาเลยเป็นคู่รักฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วขอบีบมะนาวหน่อยแน่พริกจักนิดบีบมะนาวจักหน่อยหอมแดงจักน้อยราดแกงคั่วลงไปคู่รักเข้ากันเค็มหวานมันพอดีลงตัวอร่อยจริงค่ะนี่จริงๆปลาทูหอมกินกับข้าวก็น่าจะอร่อยต่อไปหมึกต้มน้ำดำเมนูสุดที่รักลูกรักชอบเมนูนี้มากเป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดขอสดน้ำแกงก่อนว่าใช่อย่างที่อยากกินไหมไม่เหมือนอะคือร้านประจำที่ชอบที่ชลบุรีชอบกินร้านนาติเขาจะทำรสชาติเหมือนที่บ้านที่สุดแต่เนี่ยจะเป็นแนวเค็มอมหวานแต่ก็ไม่ได้หวานตะโกนนะเป็นแบบเค็มอมหวานเท่าๆกันแล้วเป็นแบบน้ำแบบกลมๆแล้วแต่สไตล์คนชอบแต่เราหวานที่บิ๊มรับได้แหละก็เป็นอีกแบบนึงแล้วน้ำก็ใสๆค่ะชิมตัวหมึกมันกรอบมากในเมื่อมันหวานค่ะก็ต้องกินคู่กับข้าวดอกเกลือจ้าไม่พอดีข้าวดีมากจริงๆเพราะความมันๆอ่ะกินเพลินมากชอบมากต่อมาร้านสุดท้ายจังโก้ซึ่งวันนี้สั่งเป็นแกะจังโก้เพราะว่าเขาบอกว่าแกะมาก่อนอันดับแรกเลยสุดท้ายถ้ามีคนรีเควสต์จะทำหมูจังโก้เชิญถามว่าจังโก้คืออะไรจังโก้คือเอามาผัดเครื่องแกงแล้วก็ออกแนวแบบเค็มๆหวานๆสบายแล้วนอนแบบกลมกล่อมก็เลยขอซิมหน่อยเครื่องแกงเขาหอมจริงตอนผัดมาคือแบบกลิ่นแบบใช่เลยจำไม่หยุดจำไม่หยุดจริงๆจ้ะชิ้นนี้เท่านั้นที่เลือกแล้วเลือกชิ้นที่เหมือนจะมีมันตรงกลางเนื้อเด้งแล้วก็ไม่เหนียวอ่ะมีความเด้งๆแล้วก็กัดขาดกัดขาดอร่อยนะรสชาติคล้ายผัดฉ่าแต่ว่านางใส่หอมหัวใหญ่ลงไปก็มีความเค็มหวานและกลมกล่อมเป็นผัดฉ่าที่ละมุนกว่าเนี่ยใช้คำนี้มันแบบมันไม่ได้แบบช่าอย่างเงี้ยมันแบบมันรสชาติไม่ได้เผ็ดมากๆๆๆๆไม่ได้ปิดปาดมันมีความกลมกล่อมเฉพาะเพราะมันแบบได้รสหวานจากหอมใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยกลมๆรสมันกลมกว่าแล้วเนื้อแกะก็ดีจริงๆบอกได้ค่ะนี่คือเมนูจังโก้นั่นเองจ้าจังโก้จะมีแกะมีหมู
แล้วก็มีอะไรตัวนึงไม่รู้อ่ะมาลองดูกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วจะไปกันต่อนี่คือตะลุยไม่หยุดเดี๋ยวร้านสุดท้ายค่ะที่อยากกินปิดทุกอย่างก่อนกลับกรุงเทพก็คือโรตีมีคนบอกว่าโรตีตรงชื่อว่าโรตีมาเรียมอร่อยใช่ไหมดูกันว่าเด็ดจริงไหมอยากกินโรตีมากอยากกินแบบหนานุ่มขอนิดนึงก่อนกลับกรุงเทพจ้ารอดูค่ะมาถูกใช่ไหมนี่คือโรตีป้ามณีเจ้าเก่าค่ะอยากกินธรรมดาหนานุ่มเมื่อกี้ท่องมาแล้วจับในรถธรรมดาหนานุ่ม1โรตีธรรมดากรอบ1ค่ะรอกินค่ะคนสั่งมาหนานุ่มหนานุ่มคือใช่เหมือนโรตีที่ป้าสั่งให้กินตั้งแต่เด็กๆคนละคนขายโรตีป้าจะบอกเอา2แผ่นประกบว่าเขาทำแบบนั้นเลยคือ2แผ่นประกบเสร็จปั๊บก็นวดตีแผ่นใหญ่แล้วก็ทำเป็นวงขึ้นมาแล้วก็ม้วนจุ๊บมันก็จะฟูๆหน่อยใช่ป่ะแล้วก็ทิ้งเวลาให้แป้งมันเข้ากันอ่ะแล้วก็มาทอดแล้วก็พอทอดเสร็จก็จะตบๆให้มันแบบฟูๆที่สำคัญชอบที่ป้ามณีใช่ไหมแค่ใส่บักเรียน2ช้อนเลยว่ะทุกอันเลยเห็นแล้วแบบโอ้ใช่โรตีต้องมากรีนทำมือหนานุ่มจริงๆอ่ะข้างนอกกรอบๆข้างในคือนุ่มแบบนุ่มนุ่มเนี่ยให้ดูทำมันกรอบป่ะนุ่มแบบหนุบหนับด้วยอ่ะป้าก็ทำดีจริงๆว่ะแล้วพอก็ใส่มะกะเรียน2ช้อนอ่ะมันมีความเค็มๆอยู่อ่ะอร่อยแล้วก็กินข้าวกับนมข้นหวานเด้ออกมาแบบกรอบค่ะโรตีแบบกรอบค่ะธรรมดากรอบซึ่งชอบความอร่ามข้างหลังมันเหลืองมากเพราะอะไรคะมาการีนจอกช้อนค่ะถูกต้องเห็นเขาใส่แล้วแบบได้ใจหนูมากแบบอู้อ้าอู้อ้านี่แต่งกรอบไหมคะทุกคนกรอบแบบกรอบแบบกรอบเข้มหน่อยๆหวานไม่มากเพราะสั่งเขาแต่นมข้นน้ำตาลน้อยมากๆเป็นการคอนเฟิร์มไม่ตอบว่าอยากกินกล้วยฉันบอกเดี๋ยวขอชิมสองแผ่นนี้ก่อนพอกินสองแผ่นนี้จบไปเลยสั่งโลดเดย์วิ่งเราก็เจอส่วนที่เป็นทะเลพอดีเราก็เลยวิ่งมาพร้อมกับโรตีกล้วยคือโรตีกล้วยก็นิ่มหรือเปล่าไม่รู้ก็กรอบแต่เราสั่งเขาแบบไม่ใส่ไข่นะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบกินใส่ไข่แล้วเป็นไข่เจียวเลยแป้งบางกรอบกล้วยนุ่มกล้วยเปรี้ยวนิดหนึ่งด้วยก็เลยดีจังเลยอ่ะและนี่ค่ะก็คือโรตีป้ามณีนะคะตั้งอยู่ตรงข้างๆร้านปูเป็นค่ะในซอยข้างๆร้านปูเป็นเลยแต่กินกันได้แป้งอร่อยจริงหนานุ่มคือหนานุ่มจริงบางกรอบคือบางกรอบจริงราคาโอเคนะหนานุ่มก็คือ40บาทก็คือ2แผ่นประกบอะธรรมดาก็20แต่กินต่างกันนะคะแป้งเขาทำโฮมเมดเองอร่อยที่สำคัญมาการีน2ช้อนคือที่สุดถูกต้องค่ะป้าขาหนูรักป้าค่ะดูดีด้วยใช่แล้วตรงนี้ค่ะก็จะดูอยู่ได้ด้วยพาที่ตกคือสวยงามสวยทั้งวิวสวยทั้งหนูไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการพรีไปเที่ยวใกล้ๆก่อนซ้อมหลังซ้อมหลังจะดูว่าหลังไหวหรือเปล่าตอนนี้ก็ดูว่าจะได้ก็ปวดนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็จะยืดๆเอาจะตามนั้นค่ะจะพยายามและต่อไปจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแต่วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอยากไปต่างจังหวัดที่ไกลขึ้นพี่ต่อจ๋าเดี๋ยวคอยดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะปวดหลังถ้าคุณนักกายภาพดูอยู่หนูได้พยายามนะคะดีขึ้นแล้วค่ะคราวที่แล้วมีคนถามค่ะว่ากายภาพอยู่ที่ไหนกายภาพอยู่ที่พอดีคลินิกกายภาพบำบัดที่ลาดพร้าว21ค่ะไปทำได้ค่ะคุณนักกายภาพเก่งกาจค่ะคนที่ทำให้ชื่อคุณโนดค่ะลองดูค่ะเมาได้ปะหมาตัวนั้นมองหน้าคณะใหม่เมื่อกี้หมาตัวนั้นยืดเหมือนฉันเลยแบบคือตอนนี้เหมือนขามันตึงใช่ไหมก็ต้องยืดท่าขาแล้วหมาก็ยืดอยู่เหมือนกันมาเพิ่งตื่นท่าเดียวกันเลยเมื่อกี้มองแล้วคนอะไรไปเปรียบเทียบตัวเองกับหมาก็น่าเห็นนะยืดหมาคิดว่านี่มันท่าเดียวกันนี่ถ้าปวดหลังใช่ไหมล่ะเหมือนฉันเลยคุณน้อยคะหนูยืดตามที่คุณน้อยสอนทุกอย่างเลยค่ะขาหนูตึงค่ะแต่ว่ามือไม่ปล่อยกิโลตีไปยืดไปก็ทำได้ปะห้ามหงาย20วิ
ค็มหวานดีมากเลยค่ะ